คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะครับโดยเฉพาะเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียของเราจีนนี่ถือว่าเป็นประเทศมหาอำนาจนะฮะแล้วก็มีความสัมพันธ์มีความเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจกับทางภูมิภาคอาเซียนเนี่ยค่อนข้างแน่นแฟนพอสมควรค่ะพูดถึงการค้าหลายประเทศต้องไปอิงกับจีนเป็นหลักในภูมิภาคนี้นะคะแล้วก็จะมีหนึ่งงานใหญ่นะคะเขาชื่องานว่าChina ASEAN Expo จัดขึ้นต่อเนื่องปีนี้เนี่ยเป็นปีที่15แต่ว่าพิเศษหน่อยเพราะมีเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ดิจิตอลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ครับอ่ะครั้งนี้เขาก็มีการประชุมในงานนี้แหละฮะ China ASEAN Expo นะฮะกับงานที่มีชื่อว่า China ASEAN Information Harbor Forum ครับเพื่อที่จะเตรียมสร้างโอกาสทางธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจดิจิตอลที่ตอนนี้ต้องบอกว่าหลายๆประเทศในโลกนะฮะก็กำลังพัฒนาในส่วนนี้อยู่นะครับผมอ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดจากรายงานตัวนี้ครับเวลานี้เมืองหนานหนิงมณฑลกวางสีซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนเป็นมณฑลที่รัฐบาลจีนกำหนดให้เป็นประตูเชื่อมโยงกับอาเซียนทางตอนเหนือของเวียดนามซึ่งทำให้มีการจัดประชุมเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างกันในงานที่เรียกว่าไชน่าอาเซียนเอ็กซ์โปซึ่งจัดต่อเนื่องกันมาถึง15ปีแล้วโดยในปีนี้มีการก้าวล้ำไปไกลกว่านั้นด้วยการจัดงานด้านสื่อดิจิทัลภายใต้งาน China ASEAN Information Harbor Forum โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะยกระดับมณฑลกวางสีให้เป็น Internet Based Business โดยเฉพาะทางด้านศิลปะวัฒนธรรมระหว่างอาเซียนและจีนโดยในงานนี้ได้เชิญผู้บริหารจากบริษัทมีเดียและดิจิทัลจากทั่วอาเซียนและทั่วจีนมาร่วมแสดงแนวคิดและวิสัยทัศน์โดยสถานีโทรทัศน์ TNN 24ช่อง16ได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงแนวคิดในธุรกิจดิจิตอลซึ่งนันทินีวงอมนิตกุลผู้บริหารทางด้านสื่อนิวมีเดียออนไลน์ของ TNN 24ได้ขึ้นเวทีร่วมแบ่งปันประสบการณ์ของสถานการณ์มีเดียของไทยโดยระบุว่าประชากรไทยจำนวน 52% จากประชากรทั้งหมด 69.1 ล้านคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่สูงมากและอาจเป็นโอกาสที่ดีที่ไทยและจีนจะมีโอกาสในการทำธุรกิจทางด้านสื่อดิจิตอลร่วมกันได้ And among those 52% they access the information using their mobile phoneInternet access is 57 million, and the people using mobile is 93.6 million. There are all the social media that use the social access, 51 million. They are on Facebook, 49 million, and live chat, 41 million. So you can notice that this is also the huge opportunities to access the people and interact with them on the social media. And this is also implied the huge opportunities as well to the collaboration opportunities to work together between China and Thailand. In many, many of the digital information and digital platform development, for example, the OTT, IPTV, APP development, network intelligence,Big Data and Cybersecurity จากการประชุมนี้จีนได้เตรียมขยายการเชื่อมโยงกับอาเซียนผ่านอินเทอร์เน็ตโดยเพิ่มสายเคเบิลใต้น้ำเข้าอาเซียนเพิ่มอีก3เส้นเพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียนที่เชื่อมโยงกับจีนโดยเฉพาะการค้าอีคอมเมิร์ซซึ่งการเชื่อมโยงผ่านเครือข่ายนี้จะมีระบบป้องกันภัยหรือไซเบอร์ซีเคียวริตี้เพื่อให้การเชื่อมโยงธุรกิจดิจิทัลมีความปลอดภัยสุกัญญาชัยภาษีทีเน็น24ช่อง16รายงาน ติดตามข่าวต่างประเทศกับคุณสุทธิดาเกตวิคุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของการลงประชามติในมาซิโดเนียดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่นานาประเทศเนี่ยให้ความสนใจคุณสุทธิดาแล้วสหรัฐเองเนี่ยคือจะไปแทรกแซงเขาหรือว่าแค่แสดงความคิดเห็นเฉยๆคะคือตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นนะคะแต่ว่าก็กล่าวหารัสเซียว่าเข้ามาแทรกแซงเรื่องที่มาซิโดเนียเขาจะลงประชามติเปลี่ยนชื่อแล้วก็ปูทางไปสู่การเป็นสมาชิกนาโต้นะคะเดี๋ยวไปติดตามท่าทีแต่ละฝ่ายกันค่ะเชิญครับส
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มติดตามข่าวต่างประเทศกันในช่วงแรกนี้นะคะมาดูเรื่องของมาซิโดเนียที่จะจัดลงประชามติกัน30กันยายนที่จะถึงนี้นะคะเปลี่ยนชื่อเพราะว่าชื่อเนี่ยไปสอดคล้องกับประเทศกรีซซึ่งถ้าเกิดว่าชื่อเหมือนกับกรีซก็จะไม่สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้ได้นะคะซึ่งก็มีเรื่องที่รัสเซียกับสหรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องในประเด็นนี้ด้วยนะคะโดยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐจิมแมทิสก็เดินทางมาซิโดเนียด้วยนะคะพร้อมกับส่งเสียงเตือนไปยังรัสเซียว่าอย่าแทรกแซงการลงประชามติเพื่อแก้ไขเปลี่ยนชื่อประเทศแล้วก็เปิดประตูเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ซึ่งมาซิโดเนียมีกำหนดจะลงประชามติกันคือ30กันยายนนี้ค่ะหลังรัฐบาลทำข้อตกลงกับรัฐบาลกรีซไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเปลี่ยนชื่อประเทศจากมาซิโดเนียเป็นสาธารณรัฐมาซิโดเนียเหนือปูทางไปสู่การเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้กับสหภาพยุโรปหรือ EU นะคะสำหรับแมทิสเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนล่าสุดของชาติตะวันตกที่รวมไปถึงแองเจล่าแมโคนายกรัฐมนตรีเยอรมนีที่เดินทางไปเยือนกรุงสกอปเจของมาซิโดเนียซึ่งคาดว่ารัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐจะอยู่ในกรุงสกอปเจเพียงไม่กี่ชั่วโมงเพื่อเข้าพบนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐก็เชื่อค่ะว่ากลุ่มที่ฝักใฝ่รัสเซียกำลังพยายามบ่อนทำลายการลงประชามติและรัสเซียพยายามติดสินบนเจ้าหน้าที่มาซิโดเนียรวมไปถึงเผยแพร่ข้อมูลก่อนหน้านี้ในเดือนกรกฎาคมกรีซได้ขับไล่เจ้าหน้าที่ทูตของรัสเซีย2คนและห้ามชาวรัสเซียอีก2คนเข้าประเทศเพราะพยายามติดสินบนเจ้าหน้าที่และปลุกระดมให้มีการชุมนุมประท้วงเพื่อขัดขวางความพยายามในการเข้าร่วมนาโต้ของมาซิโดเนียอย่างไรก็ตามรัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวนะคะแล้วก็ตอบโต้ด้วยการขับไล่เจ้าหน้าที่ทูตของกรีซค่ะนาโต้เองได้เชิญมาซิโดเนียมาเริ่มเจรจาเข้าเป็นสมาชิกแต่มาซิโดเนียต้องไปแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็เปลี่ยนชื่อประเทศนะคะเพราะอย่างที่บอกไปคือชื่อมาซิโดเนียไปตรงกับภูมิภาคมาซิโดเนียของกรีซซึ่งก็เป็นสมาชิกนาโต้และ EU ขณะที่โพลก็ระบุว่าประชาชนมากกว่า150จะสนับสนุนมาซิโดเนียให้เปลี่ยนชื่อประเทศแล้วก็ได้เข้าเป็นสมาชิกนาโต้ค่ะดูวิกฤตการเมืองและเศรษฐกิจของเวเนซุเอลานะคะถือว่าเป็นปัญหาอย่างหนักที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลของประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรค่ะล่าสุดมันก็มีประเด็นเรื่องที่ว่าทางองค์การแห่งรัฐอเมริกาหรือ OAS ถูกกล่าวหานะคะว่ากำลังพิจารณาใช้กำลังทหารจัดการกับเวเนซุเอลาซึ่งล่าสุดลุอิสอัลมาโกรเลขาธิการองค์การ OAS แถลงเมื่อวานนี้ค่ะบอกปฏิเสธเรื่องที่ว่ามีการพิจารณาใช้กำลังทหารจัดการกับเวเนซุเอลาที่กำลังเกิดวิกฤตภายในประเทศอยู่หลังจากที่นายอัลมาโกรเดินทางไปเยี่ยมผู้อพยพชาวเวเนซุเอลาในโคลอมเบียแล้วก็มีรายงานข่าวนะคะว่าเขามีการพูดคุยเรื่องของการโค่นล้มอำนาจรัฐบาลนายมาดูโรรัฐบาลเวเนซุเอลาออกมาตำหนินายอัลมาโกรในเรื่องนี้ค่ะโดยรองประธานาธิบดีเดลซีโรดริเกสของเวเนซุเอลาระบุใน Twitter ว่ารัฐบาลเวเนซุเอลาจะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสหประชาชาติสำหรับนายอัลมาโกรซึ่งแถลงที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐหลังเสร็จสิ้นการเยือนโคลอมเบียยังกล่าวด้วยนะคะว่าวิกฤตในเวเนซุเอลาควรแก้ไขด้วยวิธีการเจรจาทางการทูตและตามวิถีประชาธิปไตยพร้อมกับชี้แจงว่าคำพูดของเขาที่โคลอมเบียนั้นถูกนำไปตีความกันแบบผิดๆค่ะสำหรับเวเนซุเอลาณเวลานี้นะคะกำลังประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจล้มละลายมีอัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงซึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็คาดการว่าอาจพุ่งขึ้นถึง1ล้านเปอร์เซ็นต์ในสิ้นปีนี้และมีปัญหาขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างหนักด้วยนอกจากนั้นรัฐบาลสังคมนิยมของนายมาดูโรก็ยังถูกฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยกล่าวหาว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการโดยสหประชาชาติระบุเมื่อเดือนที่แล้วว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ผู้อพยพในภูมิภาคตะวันออกกลางปัญหาชาวเวเนซุเอลาหลายล้านคนอพยพมีปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศก็ถือว่ากำลังเข้าใกล้ขั้นวิกฤตค่ะและไปดูเรื่องของผู้อพยพผ่านทางทะเลกันบ้านนะคะล่าสุดมีรายงานจากเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งตุรกีที่ระบุค่ะว่าหน่วยยามฝั่งเข้าช่วยเหลือผู้อพยพภายหลังได้รับแจ้งเหตุว่าช่วงเช้าตรู่วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นว่าสามารถช่วยชีวิตผู้อพยพที่เป็นชาวอิรักได้15คนชาวซีเรีย1คนรวมไปถึงพบศพผู้หญิง2คนภายหลังจากที่เรืออับปางกลางทะเลนอกชายฝั่งเมืองโบดรุมเมืองตากอากาศชื่อดังในจังหวัดมู
กลาทางตะวันตกเฉียงใต้ของตุรกีนะคะซึ่งแถลงการหน่วยยามฝั่งระบุได้ว่าเบื้องต้นมีผู้อยู่บนเรือ19คนและยังคงออกค้นหาผู้หญิงที่สูญหายอีก1คนค่ะส่วนสำนักข่าวอนาโตลูของทางการตุรกีก็รายงานว่าเรือลำดังกล่าวมีเป้าหมายเดินทางไปยังกรีซสำหรับตุรกีเป็นประเทศที่รองรับผู้ลี้ภัยมากที่สุดในโลกเลยนะคะก็มีชาวซีเรียมากกว่า3ล้านคนชาวอิรักที่อพยพมามากถึง 300,000 คนรวมไปถึงยังเป็นหนึ่งในทางผ่านของผู้อพยพหนีภัยสงครามและความยากจนเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่ยุโรปตัวเลขผู้ลี้ภัยทะลักเข้าประเทศมากที่สุดคือเมื่อปี2558มีจำนวนมากกว่า1ล้านคนแต่ว่าหลังจากตุรกีลงนามในข้อตกลงเรื่องผู้อพยพกับ EU ไปก็ส่งผลทำให้จำนวนผู้อพยพเข้าตุรกีลดลงอย่างต่อเนื่องและในขณะนี้จนถึงต้นสัปดาห์ก็มีผู้เสียชีวิตเนื่องจากเรืออับปางนอกชายฝั่งตุรกี65คนแล้วนะคะก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่เรื่องของผู้อพยพที่ไม่สามารถแก้ไขได้แล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีจำนวนผู้อพยพที่พยายามข้ามมายุโรปด้วยทะเลเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เข้ามาในหลายประเทศมากขึ้นนะคะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ความสูญเสียลักษณะนี้หลายเหตุการณ์เหมือนกันนะคะคุณสุธิดาใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณข่าวต่างประเทศค่ะค่ะขอบคุณค่ะ